สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันเสาร์ที่12มิถุนายน2564 4โมงเย็น18นาทีผมก็เอาเหรียญสยามอาณาจักรนะครับเป็นเหรียญช้างสยามอาณาจักรของร.5มาให้ดูนะครับเหรียญนี้กำลังจะขายไปแล้วนะครับนี่คือ2สตางค์ครึ่งตัวหนังสือเขียนบอกว่า2สตางค์ครึ่งเหรียญนี้เป็นเหรียญในสมัยรัชกาลที่5นะครับซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยจะใช้เหรียญทองแดงอัดเซี่ยวโซลดจากนั้นเสนาบดีคลังหรือเลขานะครับของรัชกาลที่5ก็ได้บอกว่าเราควรจะใช้จุดทศนิยมที่เป็นสากลนะครับต่างชาติเขาเข้าใจง่ายจึงเปลี่ยนมาเป็นทศนิยมก็คือใช้สตางค์เป็นครั้งแรกและเปลี่ยนเป็นเนื้อเงินเพื่อให้ประชาชนในประเทศไทยไม่เกิดความสับสนแต่คำว่าอาณาจักรไม่ได้ใช้นอนเนียนใช้เป็นนอนหนูร.5ก็ทรงติว่าคนออกแบบเนี่ยออกแบบผิดนะครับให้รีบแก้ไขด่วนแต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าได้ผลิตและปั๊มเหรียญเสร็จและถูกส่งมาจากประเทศอังกฤษแล้วนะครับคลิปพี่ปาหนันก็จะบอกไว้ว่าเหรียญช้างสยามอาณาจักรนะครับไปเปิดดูได้ถ้าสีเทาๆนะครับเหรียญสีเทาๆหมดเลยใหม่ๆจะมีเหรียญ2สตางค์ครึ่งแบบนี้มีเหรียญ5สตางค์10สตางค์แล้วก็20สตางค์เหรียญละ 5,000 บาทชุดละ 20,000 นะครับอันนี้คลิป YouTube เมื่อ3ปีที่แล้วนะตอนนี้นี่ถ้าผ่านมา3ปีผมว่าเหรียญก็น่าจะขึ้นไปเหรียญที่ 6,000 7,000 ถึง 8,000 ต่อเหรียญแล้วนะครับตามเวลาที่มันนานเนาะขอบคุณครับเพื่อนๆไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสามารถกดติดตามช่องนี้ได้เลยครับเราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากจากทั่วโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกั๊กนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนกดติดตามที่ช่อง YouTube เวลาผมโหลดคลิปใหม่แบบนี้ครับมันจะเด้งขึ้นไปเตือนเพื่อนๆทันทีนะครับมีคลิปเหรียญอะไรแปลกๆหายากมันจะเด้งขึ้นไปเตือนเพื่อนๆทันทีนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะครับดูนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเหรียญมันดูมีน้ำหนักดูสวยนะครับเล็กแค่นี้ยังไงพระเจ้าดูนิ้วผมสิ2สตางค์ครึ่งเหรียญละ 5,000 น่ะถ้าสีเทาๆปลอดครบเต็มหลอดอ่ะนะครับแต่อย่างตัวเนี้ยผิวมันจะพลุนๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าผิวน้ำหมายถึงว่าจมในน้ำแล้วก็คนเนี่ยใช้แม่เหล็กดูดงมเก็บขึ้นมานะครับแต่อย่างที่ว่านะครับก็เคลือบสีใหม่นะครับเคลือบสีเขาเรียกว่าสีเงินใหม่ดูว่าเคลือบไม่เคลือบดูที่ผิวครับดูที่สีไม่ได้เพราะมันชุบใหม่ได้นะครับแต่ถ้าผิวมันเรียบเนี่ยนั่นก็คือของใหม่ตัวหนังสือไม่สึกลายไทยไม่สึกช้างไม่สึกอย่างเงี้ยครับอันนี้คือของใหม่แต่ถ้าอย่างเงี้ยครับสึกผิวมีรูพุนชุบสียังไงมานะครับอันนี้เป็นความรู้นะครับเพื่อนๆชุบสียังไงมาก็รู้ว่าชุบครับเพราะว่าผิวเหรียญมันไม่เป็นร่องเป็นพุนโดนน้ำกัดอยู่แล้วนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนคลิปหน้าผมจะนำเหรียญหายากกว่าเดิมราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆชมกันนะครับสำหรับวันนี้ชมของจริงแล้วผมต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบายคนที่กดติดตามเตรียมชมคลิปเด้งเตือนที่กระดิ่งช่อง YouTube ของท่านเป็นเลข1วงกลมสีแดงนะครับเดี๋ยวมันจะเด้งเตือนที่กระดิ่ง YouTube ของเพื่อนนะครับใครก็ตามที่กดติดตามช่องผมนะครับท่านจะได้พบกับเหรียญราคาแพงๆแบบนี้สดๆทุกวันแน่นอนขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วนะ